เมื่อพูดถึงปลาในวงปลาตะเพียนหลายคนน่าจะรู้กันว่ามันคือวงที่ประกอบไปด้วยปลาน้ำจืดมากที่สุดในโลกสำหรับในไทยปลาในวงนี้ที่มีชื่อเสียงที่สุดน่าจะเป็นปลากะโฮซึ่งได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในปลาน้ำจืดขนาดใหญ่ที่สุดในโลกและยังเป็นปลาที่มีเกล็ดใหญ่ที่สุดอีกด้วยในขณะที่ข่าวล่าสุดที่เพิ่งมีการประกาศมาเมื่อไม่กี่วันก่อนซึ่งก็คือมีการค้นพบปลาในวงปลาตะเพียนชนิดใหม่ในประเทศจีนและนี่คือเรื่องราวของปลาชนิดนี้ลืมบอกไปอีกอย่างภาพประกอบจะน้อยนะครับเพราะว่ามันเป็นปลาชนิดใหม่ถ้าดูแล้วชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งหรือหากต้องการสมัครสมาชิกก็ทำได้เช่นกันนะครับปลาชนิดใหม่คืออะไรสำหรับปลาชนิดนี้ยังไม่มีชื่อสามัญทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษจะมีก็เพียงชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Ophsaleites rubis ventris มันเป็นปลาที่ถูกอธิบายจากตัวอย่างที่พบในแม่น้ำสาขาของแม่น้ำเพิร์ลหรือแม่น้ำจูในมณฑลกวางตุ้งทางใต้ของประเทศจีนแล้วก็เป็นอย่างที่เห็นมันเป็นปลาในสกุล Ophsaleites ซึ่งเมื่อผมลองค้นข้อมูลเกี่ยวกับปลาในสกุลนี้ในหนังสือปลาน้ำจืดไทยก็ไม่พบปลาในสกุลนี้แต่อย่างใดความมันคล้ายกับปลาน้ำจืดในสกุล Ophsaleites มากๆทั้งนี้สกุล Ophsaleites ได้รับการก่อตั้งเมื่อปีพ.ศ.2406และที่ผ่านมาก็มีการอธิบายปลาในสกุลนี้ไปแล้ว14ชนิดซึ่งรวมถึงชนิดใหม่นี้ด้วยและน่าแปลกใจที่ปลาทุกชนิดในสกุลนี้มีข้อมูลน้อยมากสำหรับปลาชนิดใหม่นี้ถูกอธิบายจากตัวอย่างที่จับมาได้จากแม่น้ำในมณฑลกวางตุ้งโดยนักวิจัยได้คัดเลือกปลาในสกุลนี้ออกมาได้ทั้งหมด39ตัวจากนั้นจึงนำไปตรวจสอบDNA จึงพบว่าในปลา39ตัวที่จับมาได้นั้นมีปลาชนิดใหม่9ตัวเป็นตัวเมีย3ตัวและตัวผู้6ตัวพวกมันมีความยาวระหว่าง 6-7 ซมอีก30ตัวเป็นชนิดที่รู้จักกันอยู่แล้วและหลังจากการตรวจสอบลักษณะทางกายภาพก็สามารถจำแนกปลาชนิดใหม่นี้ออกจากวงสกุลเดียวกันได้จากลักษณะเฉพาะหลายประการเช่นมีจำนวนเกล็ดบริเวณหลัง 13-14 เกล็ดมีขากรรไกรล่างยื่นออกมาจากขากรรไกรบนเล็กน้อยและบริเวณแก้มมีตุ่ม2แถวเรียงตามยาวและสำหรับภาพนี้แสดงถึงส่วนหัวที่แตกต่างกันของปลาในสกุลนี้โดย A และ B คือปลาชนิดใหม่หรือ Rubis ventris C และ D คือ Evorans E และ F คือดูซูงกูยูนี่ G และ H คือไบเดน I กับ J คือไฮรัมแอนซิสในเรื่องสีสันโดยเฉพาะปลาตัวผู้ที่โตเต็มวัยในช่วงฤดูผสมพันธุ์จะมีความโดดเด่นมากโดยจะมีสีส้มอมแดงบริเวณขากรรไกรล่างท้องคีบอกและบริเวณขอบของคีบส่วนล่างและยังมีแถบสีน้ำเงินเขียว 5-7 แถบบนลำตัวโดย2แถบที่อยู่บริเวณโคนหางจะกว้างและเชื่อมต่อกันจนดูคล้ายกับปานพวกมันเป็นปลาที่อาศัยในลำธารที่มีพื้นเป็นหินก้อนเล็กจนถึงขนาดกลางหรือทรายปนกรวดและจะอยู่ในน้ำที่มีอุณหภูมิ 22-23 องศาเซลเซียสทั้งนี้ผู้เขียนรายงานระบุว่าการค้นพบครั้งนี้มีความสำคัญต่อความเข้าใจเรื่องที่เกี่ยวกับวิวัฒนาการของปลาในสกุลนี้และเพื่อคุ้มครองความหลากหลายของปลาในลำน้ำของแม่น้ำแห่งนี้และเมื่อเทียบกับปลาในสกุลเดียวกันปลาชนิดใหม่นี้มีการแพร่กระจายอยู่น้อยมีขนาดประชากรที่เล็กมากและพวกมันก็กลายเป็นเป้าหมายของธุรกิจค้าปลาสวยงามเนื่องจากเป็นปลาที่มีสีสันสดใสขนาดที่ถิ่นที่อยู่ของพวกมันในธรรมชาติหลายแห่งต้องเผชิญเข้ากับอุปสรรคจากการจับปลาที่มากเกินไปสิ่งเหล่านี้ได้ตอกย้ำความจำเป็นที่ทุกคนรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องให้ความสนใจที่จะปกป้องปลาในธรรมชาติเหล่านี้ซึ่งไม่ใช่แค่กับปลาชนิดใหม่แต่เป็นปลาทุกชนิดก็ควรได้รับการปกป้องเช่นกันเอาล่ะก็จบแล้วนะครับสำหรับเรื่องการค้นพบใหม่ปลาในวงปลาตะเพียนสุดท้ายก็หวังว่าข้อมูลส่วนนี้จะมีประโยชน์กับทุกคนไม่มากก็น้อยถ้าดูและชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์เป็นกำลังใจหรือจะสนับสนุนค่าขนมผ่านช่องทางขอบคุณให้กับช่องสิงสาราศาสตร์ก็ได้นะครับสำหรับตอนนี้ก็ขอลาไปก่อนบ๊ายบาย